นนี้กลางคืนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองบินด้วยของเล่นใหม่ของผมนี่ครับเห็นนะเห็นไหมตัวนี้นี่มะนาวต่างดุดมนุษย์ต่างดาวนี่นะครับเซนเซอร์ด้วยมีกล้องแบบเน้นๆครับนี่ในแบตหมดเหลือแค่นี้แหละไปบินมาตะกี้นี้อ่ะไปดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าเนี่ยๆๆๆครับเป็นไงพอก่อนเป็นน้ำจิ้มแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูเต็มๆได้เดี๋ยวจะอัปโหลดให้ดูนี่ตอนนี้ฝนลงเม็ดปล่อยๆนิดหน่อยเป็นไงพอก่อนเป็นไงบ้างโอ้โหมีคนเข้ามาดูเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูผลงานเมื่อตอนกลางวันนี่ให้ดูที่นี่เดี๋ยวลองดูนะไม่รู้เสียงมันจะมาหรือเปล่านะจะพาไปด้วยon away มาปั๊บฝนลงเลยนี่เคยเห็นไหมแถวนี้รถไหลมาเคยเห็นไหมครับนี่แถวนี้เมื่อตอนกลางวันครับกลางวันมันหยุดนะนี่เคยเห็นไหมแถวนี้อ๋อแถวบ้านไม่ต้องแปลกใจครับอยู่ในพื้นที่ราชทีวีครับนี่เขาเรียกว่าชุมชนบ้านครัวยอดเลยอ่ะไม่ต้องแปลกใจครับนี่ตอนกลางวันแพนลงมาหน่อยโอ้หลังคาบ้านใครวะเนี่ยหัดถูหัดล้างกันบ้างนะรู้ไหมเจ้าของบ้านเนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่บ้านอื่นเดี๋ยวดูสุเหร่าเองดิกระดำกระด่างอันนี้สุเหร่าหลังที่2ด้านตะวันออกโอ้โหหมดกันเห็นบ้างเต็มๆเลยเอาไปที่อื่นไปเฮ้ยมีคนเข้ามาดูเต็มเลยว่ะมันเป็นแต่คนบ้านครัววะนี่กำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยนี่สดๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพเมื่อตอนกลางวันเมื่อวานนี้นี่เคยเห็นไหมภาพมุมแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆว่าอารมณ์แบบป่าล้อมเมืองหรือเรียกว่าตึกดีกว่าตึกล้อมเมืองเป็นแอ่งกระทะนี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูแต่เห็นไหมยังมีความเขียวๆอยู่นะต้นไม้ชอุ่มเลยทีเดียวนี่นี่ครับประมาณเท่าไหร่นะกี่หลังคาเรือนนะ
ทั้งหมดเนี่ยย่านตะวันออกถึงตะวันตกอ่ะพันร้อยเจ็ดร้อยกว่าหลังคาเรือนนะเฉพาะย่านเนี่ยฝั่งคลองแสนแสบฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายมือนั้นเป็นคอนโดที่เพิ่งขึ้นใหม่ฝั่งนั้นเป็นบ้านหมอมีเดี๋ยวถัดมาซ้ายมือเดี๋ยวจะแพนไปให้ดูจะเห็นพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันนั่นเห็นไหมอันนี้คอนโดวันอันนั้นเป็นตึกสยามแอสสยามถ้ามองเข้าไปไกลๆหน่อยก็จะเป็นสนามสุพัชราไสสนามกีฬาแห่งชาตินี่ข้างล่างนี่เป็นบ้านจิมทอมสันมีเรือของแสนแสบวิ่งอยู่ด้วยโอ้โหนี่สุดยอดเลยอ่ะภาพอย่างนิ่งเลยมาเฮ้ยที่ไม่ได้พากบอลนะทำไมคนเข้ามาดูเยอะขนาดนั้นเนี่ยนี่อีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวีด้วยนะครับนี่ที่เห็นเขียวๆนั้นก็เป็นอะไรอ่ะเป็นนั่นแหละเรียกไม่ถูกเหมือนกันอะไรนะนี่มีตึกคิดด้วยเขาเรียกเป็นสภาคิดจักรนะครับของโปรเตสแตนต์คริสเตียนนะครับเป็นสภาคิดจักรอยู่ย่านโรงแรมเอเชียราชเทวีข้างหน้านั้นคือตึกเซ็นทรัลเวิลด์ครับนี่แถวไหนเหรอก็แถวบ้านครัวไงบ้านผมเห็นไหมมีคอนโดกำลังขึ้นอีกตอนนี้อยู่ซอยเพชรบุรี12นี่โอ้โหคิดดูดิครับคือไม่ต้องถามเรื่องที่จอดรถนะแนะนำให้บินมาอย่างเดียวถึงจะหาบ้านผมเจอโอ้โหสวัสดีหลายๆคนเข้ามาดูเต็มเลยนะครับคุณอนุรักษ์คุณธนนานนันอบูอินฮามเฮ้ยย่องเบาเหรอเฮ้ยรู้ได้ไงวะคุณอามีนตอเฮดนะครับแม่อาร์ตชัยวัฒน์ก็มาแก๊ปอนุพันธ์คุณลีกาโต้คุณพัชระฮัสซันพี่นุจาก็มาคุณโรบีอาบาการีคุณสำริดบุคอรีโอ้โหนี่เนี่ยใครอยู่ข้างล่างอ่ะโอ้โหแอบอยู่ที่ร่มนะครับคุณอามีนบอกเอ้ยคุณยันยงบอกบินวนไปนะครับนี่คุณเอกลักษณ์แห่งคมชันลึกเนชั่นนะครับนี่ทักทายกันนะครับแถวบ้านครับสวัสดีท่านรองคัมภีร์พี่นุพี่ยูด้วยนะครับโอ้โหนี่มาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายใช่ไหมเนี่ยเห็นผมไลฟ์ทีนึงนี่มาเต็มเลยนั่นนะครับใครว่าบินอยู่ตรงนั้นนะฮะมันร้อนครับมันร้อนไม่ไหวเดี๋ยวดำหมดออกทีวีเดี๋ยวต้องใช้ไฟเยอะเดี๋ยวเปลี่ยนที่บ้างเดี๋ยวให้ดูที่อื่นบ้างนี่เขาดูตอนนี้อยู่ดูร้อนไม่ไหวดูตอนนี้อยู่ดูตอนนี้ดูตอนนี้ไงเราก็ว่าเสียงมันหอนอะไรพอดีเปิดมือถือไว้ใกล้ๆแถวนี้เดี๋ยวพาไปดูที่อื่นบ้างอย่าเพิ่งไปไหนไหนเข้ากันมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอันนี้ย่านตะวันออกคือตอนนั้นน่ะหาสัญญาณ Wi-Fi ไม่เจอมันมองไม่เห็นหน้ามืดครับตอนนั้นหน้ามืดเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะพาไปจุฬาพอดีเครื่องต้องคืนเขาวันพรุ่งนี้แล้วโอ้โหเดี๋ยวจะพาไปดูในพื้นที่ที่แบบหลายคนไม่เคยเห็นนะครับจุฬาสนามสุขโอ้โหเป็นไงครับฝีมือดาวจานดาวเทียมปีนขึ้นไปเองนะครับตอนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วครับหลังกลัวหลังคารับน้ำหนักไม่ไหวเฮ้ยไปทางอื่นก่อนดีวะจะกอไม่ได้อะทำไงดีเดี๋ยวไว้ตัดคลิปให้ดูดีกว่าจะสนุกกว่านี้เอาพาไปดูคลิปเดี๋ยวกลับมาก่อนนะสวัสดีครับทุกคนครับนี่เบรกกิ้งนิวจริงๆเลยนะพาพี่ไปสภาด้วยคิดถึงโอ้ยลืมแล้วมั้งคุณเอกรัตน์นะครับใครนั่งอยู่ทำตัวดุ๊กดิ๊กอ๋อผมเองภาพแจ่มมากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพาไปดูเจ้าตัวนี้ว่ามันเจ๋งตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูเมื่อเย็นนี้ไปบินที่เนชั่นมานะครับไปดูว่าทุกคนตื่นเต้นกับการที่ใช้ฝ่ามือแบบไอรอนแมนนี่มาดูปุ๊บนี่บรรยากาศเมื่อตอนเย็นๆครับนี่ชาวเด็กแก๊งนะครับก็เป็นทีมงานนะครับนี่พวกกันก็กำลังทดลองของเล่นใหม่เฮ้ยคือทุกคนกลัวว่าใบพัดมันจะบาดนิ้วเอาเขาก็เลยไม่กล้าจะจับแต่พอผมบอกคำแนะนำวิธีการถือยังไงไม่ให้มันบาดมือใช่ไหมนี่ครับ
นี่กล้องมันหันหน้าหาตัวคนบังคับอยู่นะคิดดูคนนี้ไอ้เจ้าต้นนี่เขาพยายามเอามือให้เซ็นเซอร์ที่อยู่หน้าตัวลำโดนอ่ะมันจับเพื่อที่จะให้มันเดินหน้าถอยหลังต้นเขายังไม่รู้เทคนิคครับว่าต้องทำยังไงโบกมือบ๊ายบายเขาจะพยายามให้โดนมันเซลฟี่โดยจับภาพหน้าตัวเองให้ได้คิดดูดิมันนี่มันง่ายมากเลยตัวลำแค่นิดเดียวเองอ่ะโอ้โหนี่ครับเริ่มได้ละเริ่มได้ละอีกนิดนึงเออเขาบอกเอ๊ะทำไมมันไม่ได้มันไม่เห็นถ่ายผมเลยที่ไหนได้ครับมันถ่ายเองอยู่นะนี่เดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งเขามาลองดูนี่ครับนี่กำลังโชว์สาวๆอยู่นะครับแม่สาวๆกรี๊ดเกลียวกราวเลยทีเดียวนี่ครับท่านี้ทำท่องทำท่านี้แล้วมันจะแคปเจอร์ดังแชะแล้วก็แอคท่ากันไปนะเราก็จะได้ภาพนิ่งออกมาวิธีการเรียกโดนกลับมาหาเรานะครับต้องทำท่าแบบนี้แบบตัววายอ่ะนี่แล้วมันก็จะกลับมาหาเราแล้วก็เอามือไปช้อนใต้ท้องลำตัวโดนมันนี่ใจก็กล้ากล้ากลัวกลัวนะเนี่ยกลัวเครื่องบินมันจะตกใส่มือบาดเอาสุดท้ายแล้วเครื่องมันก็จะดับนะครับราคาเท่าไหร่หรอก็ 20,000 ชุดแบบมินิเลยนะ 20,000 นี่คือแบบเอาไว้เซลฟี่ขายตามร้านทั่วๆไปหาดูเอานะครับมันมีหลายตัวแท้น่ะนี่ทีนี้เจ้าเชจะมาลองดูบ้างว่าเจ้าโดนนี่มันจะอัจฉริยะถึงขั้นเห็นไหมนี่ครับมันใช้ฝ่ามืออรหันต์นะครับมันขึ้นจากฝ่ามือแล้วก็ลงที่ฝ่ามือเรานี่อยากได้อ่ะแพงป่ะถามว่าแพงไหมหรอมันก็แพงนะสำหรับบางคนอย่างผมนี่เงินเดือนหลายเดือนเลยนะกว่าจะได้ลำนึงเนี่ยนี่ได้แล้วเห็นไหมเขาพยายามลากมันต้องมีเทคนิคหน่อยนิ้วทั้ง5ต้องเรียงชิดติดกันนี่อย่าไปแหกนิ้วโป้งออกถ้าแหกนิ้วโป้งออกแล้วมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นมันอยู่ที่นี่ด้วยแสงพอบอกมึงบ๊ายบายปุ๊บเดี๋ยวลำตัวโดนมันก็จะเตรียมเซลฟี่นี่เห็นไหมเซลฟี่แล้วแล้วก็ทำท่าแบบนี้ถ่ายรูปแชะแล้วมันก็ถ่ายรูปอีกทีไอ้รูปหนึ่งรูปหนึ่งแชะ1 2 3เยี่ยมเรียบร้อยแล้วคือเราสังเกตจากไฟครับไฟที่ตัวโดนมันจะฟ้องถ้าเป็นสีแดงๆนี่คือพร้อมภาพมันจะแชะให้ทันทีเสร็จแล้วก็เรียกมันกลับมานี่สนุกครับสนุกมากเลยคือเป็นของเล่นใหม่ที่คือน่าลงทุนนะสำหรับคนที่อยากจะซื้อมาแล้วไปรับถ่ายงานมันบินได้ตั้งแบบไกลถึง2กิโลเมตรแต่ว่าต้องเป็นชุดใหญ่นะคือ 28,000 นะโอ้โหบางโยโทรมาตอนนี้ผมไม่สะดวกโฟนอินนะเดี๋ยวก่อนมันกำลังไลฟ์อยู่ถ้าดูอยู่นะครับปายโยจากศูนย์กลางแป๊บนึงขอให้มารับสายให้ดูแค่นี้ก่อนนี้เดี๋ยวพาไปดูการรีวิวกันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดต่างๆที่ไปเจออุปสรรคต่างๆมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนี่วันนี้มาตอนค่ำๆไปนั่งกับชาวห้องเสียงนะครับนี่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยป่ะแล้วเราตัดกลับมาที่นี่ก่อนเฮ้ยเจ๋งอะเรามีกล้องตัดได้ตั้งหลายมุมนะครับเดี๋ยวไปชมกันก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปโฟนอินวิดีโอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับมาวันนี้เรามีสภาพเป็นผลผลิตของเจ้าดีใจหรือว่า DJI นั่นเองนะแม่นี่นำเข้าเปิดตัวมาในไทยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองแล้ววันนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รีวิวเป็นกลุ่มแรกๆด้วย uh-huh. แต่ที่บอกในวันนี้เนี่ยตรงที่ได้มาฟรีครับนี่แต่เขาให้ยืมมาแค่ถึงวันพรุ่งนี้เองอ่ะก็จะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยว่าข้างในนี้มันเป็นยังไงบ้างอย่างที่เห็นเมื่อโพสต์ก่อนหน้านี้ใน Facebook นะครับว่าได้ไปลองบินกันมาแล้วมีหลายคนสงสัยแล้วชอบอกชอบใจนะครับวันนี้อยู่กับพี่กิจด้วยเพราะว่า
พี่กิตได้มีโอกาสจับเหมือนกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในซาวด์เอนจิเนียร์ของ Nation ทีเดียวเลยนะคือมันไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวอันนี้เลยนะอ้าวจริงแล้วเนี่ยซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยเขาจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของเสียงที่มันออกมาจากเจ้าโดนเสียงมันดังขนาดไหนน้ำหนักคุณภาพระยะบินแบตเตอรี่นี่มาใช้แค่มือถือเครื่องเดียวหรือไม่ต้องใช้มือถือก็ได้มีแค่มือเฮ้ยจริงดิมีแค่ท่าทางคุณจะปล่อยไอ้เจ้าโดนตัวนี้จากบนมือขึ้นไปแล้วก็ให้มันกลับมาเพียงแค่เอามือไปช้อนใต้ตูดฟับใช่ผมเห็นแล้วเมื่อกี้ไปลองเทสมาแล้วเพราะนั้นนี่กล่องเนี่ยถ้าไปซื้อมาใหม่ๆนะราคา 20,000 บาทที่เขาเปิดตัวมาถ้าเป็นชุดคอมโบก็มีรีโมทอยู่ในตัวอันนี้จะได้ไกลประมาณสัก2กิโลเมตรนี่คือความไกลนะอุ้ยไกลมากนะ2กิโลเมตรนะถือว่าโดนมินิรุ่นขนาด300กรัมน้ำหนักนะแล้วแค่เท่าไหร่เองอะประมาณสักเท่ากับกระป๋องน้ำอัดลมอะเดี๋ยวลองเทียบกับอะไรมือถือดูก็ได้แกะกล่องมาเดี๋ยวเทียบดูนี่อย่าเพิ่งไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เทียบนี่นะใจเย็นเดี๋ยวอยู่ในกล่องนี่ในกล่องก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับกล่องดูพรีเมียมมากเลยหอมใหม่นะครับเป็นซีอย่างนี้วันนี้เราได้จากซินเน็กซ์ประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายก็จะมีคู่มือแบบแมนนวลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็ไม่ค่อยนิยมกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยนะเก็บไว้ในกล่องแต่จะบอกว่าพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวชิลวอยอ่ะสำหรับดูว่าเครื่องหรือกล่องนี้เคยเปิดหรือยังสรุปว่ายังไม่เคยเปิดนะครับนี่ก็รับประกันกันไปในกล่องนี้ก็จะมีแกะมาให้ดูเลยมีทั้งหมด2ชุดมีกล่องเล็กและกล่องใหญ่นี่ที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับดูใกล้ๆปกติจะเป็นพวกพลาสติกหรือไม่ก็ไฟเบอร์นะใช่ใช่ใช่แต่นี่เป็นโฟมฮะเป็นโฟมดูพรีเมียมมากเลยคือถ้าเอามาแกะๆหน่อยมันก็คงจะเป็นขุยๆแบบขาวๆอ่ะนะนี่เขาเหมือนเคลือบไว้โฟมลอยกระทงงั้นแล้วก็มีนี่ QR code ด้วย QR code เอาไว้สแกนเพื่อยืนยันตัวตนว่าเครื่องนี้จะถูกลงชื่อเข้าใช้ยังไงก็เจ้าแอปของ DJI Go 4ไปดาวน์โหลดใน iOS หรือว่า Android นะสำหรับใครที่มีสมาร์ทโฟน2ตระกูลนี้เปิดเข้ามานี่ครับฟับเปิดง่ายครับพกพาสะดวกน้ำหนักเบาเปิดมาก็จะเจอนี่เป็นสีขาวแต่ทั้งหมดมีอยู่5สีสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีขาวและสีอะไรอีกสีหนึ่งไม่แน่ใจนะผมเขียวเหลืองฟ้าชมพูขาว อันนี้แต่จริงๆมันชื่อภาษาอังกฤษเขาแบบอะไรจำไม่ได้อะเปิดมาก็นี่เลยครับมาแบบนี้เลยนะครับมีกังหันไม่ใช่ใบพัดติดมาให้กับตัวเครื่องนี่ดูขนาดดิอ่ะเทียบกับเจ้านี่แล้วกัน iPhone 7แต่นี่มันใส่เคสจะดูใหญ่หน่อยขนาดเท่านี้เองเล็กกว่า iPhone ถ้าไม่ติดว่าตัวลำตัวมันหนานะมันก็จะดูว่าแบบโอ้โหมันดูบางมากเลยนะเนี่ยความกว้างมันก็จะนิดเดียวนี่นะแล้วใบพัดที่เห็นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปฉีกมันออกแต่อย่างใดเพราะว่าพอถึงเวลาเราเริ่มบินนะมันก็จะหมุนกลางออกโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยนี่นี่เต็มๆนะครับจะเป็นอย่างนี้ถ้าซื้อชุดคอมโบเนี่ยรู้สึกว่าทาง DJI เขาบอกว่าจะได้รีโมทและใบพัดเสริมเข้ามาด้วยแต่ไม่รู้กี่ใบแต่ที่แน่ๆ 20,000 บาทเนี่ยเขาให้ใบพัดมา2ชุดก็คือมี1ใบเอ้ยมี2ใบสิมี2ใบอยู่ในนี้สำรองเหรอสำรองเป็นใบที่เหมือนกันนะรู้สึกว่าจะใส่ข้างไหนก็ได้ทีแรกก็นึกว่าทำไมเขาไม่ให้มา4ใบนี่ครับตัวนี้มีความพิเศษตรงที่เคยเขียนไว้ใน Facebook ตรงที่ว่ากล้องความคมชัดแม้ว่า 1080p ชัดไหม Ultra HDFull Full HD ไม่ใช่ Ultra FHD Full HD ก็ถือว่ามาตรฐานนะมาตรฐานอยู่ก็ระดับเท่ากับทีวีดิจิตอลน่ะช่อง HD ที่เราดูอ่ะแล้วดูแบบจอแบนๆน่ะแต่ว่ามันเล็กกว่า Mavic เป็นรุ่นที่แบบพกพาพับได้ขาเขินอะไรเงี้ยเล็กกว่าครึ่งนึงเลยนะราคาก็ต่างกับครึ่งนึงเจ้าตัว Mavic เนี่ย DJI เขาออกมา 42,000
ไอ้นี่ 20,000 แต่แนะนำเถอะแต่ถ้าซื้อแล้วนะมันจะรู้สึกว่ามันจะคุ้มค่ามากกว่านี้ซื้อรีโมทเพิ่มเป็นชุดคอมโบ 28,000 เพราะว่ามีแบตเตอรี่เสริมจากการบังคับในแอปเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดใช่ไหมกับการบังคับรีโมทถนัดเป็นถ้าใช้ผ่านแอปแล้วใช้มือถือคุมนะถนัดเหมือนกันนะแต่มันจะรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ไม่ไกลไงเพราะมันได้แค่100เมตรอ๋อตัวบังคับเนี่ยมันมีเสามาให้ใช่มีเสามีรีโมทมามันจะรับสัญญาณคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์แต่คือชุดนี้ไม่ได้มีมาให้5กิกะเฮิรตซ์ชุดนี้ไม่มีมาให้อันนี้ 20,000 เพียวๆมีแค่ตัวนี้กล่องนี้กล่องเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่มือควรจะเพิ่มเงินใช่อีก 8,000 บาทแล้วได้แบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ก้อนนึงนี่แล้วก็มีสายอะแดปเตอร์เหมือนแบบสายแบบพวก Android อย่างดีนะบางค่ายยังทำมาไม่ดีขนาดนี้เลยเป็นสายแบบชนิดแบบเหมือนแบบเนื้อเหมือนเนื้อไอเนี่ยสาย iPhone นะฮะไอที่เขาขายกันเนี่ยที่ขายเขาโชว์ฟีเจอร์ที่ว่ามันล้ำอ่ะมันล้ำตรงที่ไหนฮะมันมีเซ็นเซอร์ครับข้างหน้าข้างใต้นะครับมีแกนกิมบอล2แกนโอ้โหต่อให้เครื่องคงเคียงขนาดนี้เจอลมพัดประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพก็ยังนิ่งภาพจะไม่มีกระตุกเลยใบพัดนะครับ4ใบแล้วก็นี่ครับแบตเตอรี่หันมาด้านท้ายเครื่องก็จะเจอนี่แบตลิเทียมง่ายมากเลยครับแค่ก็ใช้กับตัวเครื่องเลยใช้กับตัวเครื่องได้เลยนี่เสียบ USB เป็นประเภทไมโครก็เหมือนที่ชาร์จโทรศัพท์ Android ทั่วไปที่ตูดครับมีนี่ด้วยช่องใส่ไมโคร SD เอ้ยใช่ป่ะ SD card อ่ะ SD card SD card มีไมโครแล้วก็มี SD card ด้วยใกล้ๆๆอันนี้โอ้ถ้าไม่ติดแบตเตอรี่นี่ยิ่งเบามากเลยนะแต่ไม่น่าเชื่อด้วยความเบาของมันเนี่ยมันแบบเครื่องไม่โครงเคลงเลยอ่ะคือกล้องไม่โครงเคลงแต่เครื่องอ่ะโครงเคลงเหมือนกันนะเวลาเจอลมแรงๆนะครับใส่ให้หน่อยสงสัยอะไรอีกครับหลังจากที่เราได้เห็นแล้วมันใช้ท่าทางเหมือนไอรอนแมนอ่ะฟ้าบนี่มากล้องนี้เขาเรียกว่ามันจะมีท่าไม้ตายของแต่ละมีท่าไม้ตายแต่ถ้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้มันอาจจะมองไม่เห็นวิธีการให้มันเริ่มต้นขึ้นใช่ไหมก็ต้องเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องเนี่ยให้กด1ครั้งสั้นทีหนึ่งจะเห็นไฟตรงนี้กดทีหนึ่ง1ครั้งสั้นจะเห็นไฟนี่คือ power battery หรือกำลังไฟแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับกด1ครั้งแล้วก็กดค้างอีก1ครั้งเครื่องทำงานแล้วครับนี่มีเสียงด้วยนี่คือเอกลักษณ์ของ DJI เขาไม่ว่าจะเป็น Phantom หรือว่าเป็น Mavic หรือว่าเป็นไอ้เจ้าตัวใหญ่ๆหรือว่าเป็นเจ้า Spark คือเหมือนแบบเปิดเครื่องมาก็คือเสียงเดียวกันเหมือนเราเปิดแบบคอมพิวเตอร์เงี้ยดืดมี Echo หน่อยๆ Windows ก็จะมีของตัวเองนะใช่เอกลักษณ์ของเขาเขาเป็นอย่างนี้นี่ครับพอเปิดปุ๊บไฟสีแดงนี่คือแสดงสถานะว่ายังไม่พร้อมส่วนสีเหลืองนี่คือเหมือนกับกำลังค้นหา GPSกรณีที่เราอยู่ในห้องมันอยู่ในร่มยังไงก็ค้นหา GPS ดาวเทียมไม่เจอมันสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้พร้อมกันถึง20ดวงเลยนะเพื่อที่จะจี้จุดพิกัดจากชัดๆว่าพิกัดที่ถูกต้องอ่ะเครื่องจะลงจะเทคออฟก็คือขึ้นนะเครื่องแลนดิ้งก็คือเครื่องลงนะครับค้นหาจากตัว GPS ใช่ชอบตรงที่เวลาเราใช้มันขึ้นไปใช่ไหมแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วหลงทิศหาไม่เจอเฮ้ยตกลงมันเครื่องอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชัน DJI Go 4ที่มือถือเราซิงค์เอาไว้อยู่นะปาดละสไลด์ปุ๊บแล้วมันสามารถกลับมาที่ที่เรายืนจุดที่เราปล่อยได้จับมาเองเลยแล้วที่มันไม่ชนอะไรเลยอ้าวแล้วสงสัยไหมอย่างเช่นสมมติถ้าสัญญาณ Wi-Fi มันหายไปล่ะแล้วก็บินอยู่ปุ๊บแล้วเจอสัญญาณรบกวนหรือว่าเจอลมเจออะไรปุ๊บแล้วมันไปไหนตรงไหนไม่รู้อ่ะแล้วจะเรียกมันกลับมาไงอ่ะสัญญาณมันหายไปแล้วไม่ต้องห่วงครับมันมีกดปุ่มเรียกกลับบ้านหรือปุ่มโฮมคือพอมันรู้ว่าเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันใกล้หมดแล้วมันจะฟ้องแล้วว่าเหลือต่ำกว่า 30% ที่เราตั้งเอาไว้ปุ๊บมันจะอัตโนมัติว่ามันจะเข้ามาหาคือล่อนลงมาหาสัญญาณ Wi-Fi ที่เราซิงต้นทางอยู่ที่เราเคยสแกนเอาไว้ตอนแรกอ่ะว่าเป็นแอปนี้นะเครื่องนี้นะนั่นแหละมันก็จะค่อยๆมาหาเองโดยที่เราไม่ต้อง
กดปุ่มอะไรสักปุ่มเลยก็คือไม่ต้องร้อนรนเลยว่าแบบเฮ้ยแบตหมดแล้วมันจะตกตรงไหนใช่ใช่ใช่แต่อย่าพึ่งชะล่าใจไปนะบางทีของพวกนี้มันก็เอาแน่นอนไม่ได้กับโรบอทนะบางทีมันก็คือมันมีเซ็นเซอร์แค่ไม่กี่จุดมันไม่ได้มีรอบตัวบังเอิญถ้าไปอยู่ใกล้ใกล้ๆกับตึกสูงสูงหรือมีใบไม้ต้นไม้มีอะไรมาชนสายไฟอะไรแบบนี้ที่มันยุบยิบใช่เพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะดูเรื่องโลเคชันให้ดีแล้วสำหรับผู้หญิงคนที่เป็นแบบนักเซลฟี่มุมสูงแต่ว่าทำไงดีเฮ้ยแขนตัวเองยาวไม่ถึงอ่ะใช่ป่ะเหมาะมากเลยคือชอบตรงที่ว่าสั่งการด้วยมือปุ๊บไม่กี่ท่าประมาณแค่ให้มันสแกนหน้าเราปุ๊บพอไฟสีแดงที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นสีเขียวเซ็นเซอร์จะจับแล้วแบบไอ้นี่จำหน้าเราแล้วมันจำหน้าใบหน้านะเราคือเจ้าของมันนี่นะเขาโครงหน้าเป็นแบบนี้นะหน้าตาหล่อเหลาสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ว่าไปเจอปุ๊บมันจะเป็นสีเขียวพอสีเขียวปุ๊บแสดงว่ามันเจอหน้าเราแล้วสักพักหนึ่งมอเตอร์ทั้ง4มันก็จะทำงานแล้วก็ค่อยๆกระตุกออกมาให้เรารู้ก่อนว่าเนี่ยจะขึ้นแล้วนะจะขึ้นแล้วนะระวังมือนะมืออย่าเอาไปจับอย่างนี้นะถ้าไปจับแบบนี้รู้ใช่ไหมว่ามันจะโดนนิ้วอาจจะบาดได้นะครับก็ให้จับอะไรอย่างนี้จับไว้อย่างนี้จับแบนๆไม่ต้องไปกลัวมันตกเหมือนทั้งสิ้นตราบใดที่ไม่ให้มือของคุณเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาด้านบนตัวเครื่องพอบินปุ๊บมันก็จะจากเราไปมันก็บินไปละจะบินอยู่ห่างจากตัวเราประมาณสัก1เมตรไม่เกิน 1.5 เมตรประมาณเนี้ยแล้วจากนั้นมันจะให้เรามือขึ้นมาแบบไอรอนแมนเพื่อสแกนหาว่ามือเราถ้าตั้งฉากนี้ปุ๊บพอมันเจอเซ็นเซอร์เรามันจะตามเราหมุนไปไหนมันก็จะตามเราอย่างงี้ตามมือต่อให้เราหมุนถอยออกมามันก็ตามเรามาอย่างนี้หมุนออกมาดันมันออกไปมันก็ถอยหลังกลับไปนะครับและเวลาจะให้มันเซลฟี่ใช่ไหมก็เพียงแค่โบกมือบาย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 อย่างนี้แล้วให้ไฟสีแดงเป็นสีเขียวถ้ามันจับเซ็นเซอร์ได้นะมันก็จะถอยหลังเข้าไปอีกประมาณสักเมตรหนึ่งไปเพื่อมุมสูงเพื่อให้เห็นแบบเราตัวเล็กตัวเห็นทั้งหัวหยดตีเลยนะจดเท้าก็พอแล้วจากนั้นมันยังไม่ถ่ายให้นะเราต้องทำท่าอย่างนี้ทำท่าไงจำไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ท่านี้ท่ามันเยอะอ่ะต้องแบบว่าโอ้โหถ่ายรูปนี่ท่านี้นี่จับแค่นี้ปุ๊บเครื่องมันก็จะกระพริบไฟบอกสัญญาณว่าโอเคนะเตรียมตัวนะ3 2 1มันจะเป็นสีแดงๆกระพริบปุ๊บแสดงว่าได้ละ1รูปภาพนิ่งนะแอนเองคือจะไม่เน้นในวิดีโอถ้าวิดีโอเราจะต้องซิงกับมือถือแต่กรณีที่เราปล่อยจากมือเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องซิงผ่านแอปก็ได้หรือมีรีโมทก็ได้มันดีตรงนี้แหละแล้วก็ลอยไปไกลๆเลยนะครับอยากจะเรียกมันกลับมาทำยังไงดีล่ะมันอยู่สูงแล้วใช่ป่ะต้องทำรูปเป็นตัว V มุมกว้างๆให้ทำเงี้ยมันจะเป็นรูปอย่างเงี้ยปุ๊บให้เป็นตัว V หรือตัว Y อ่ะเหมือนลักษณะคนจะเป็นตัว Y ใช่ป่ะถ้าคนยืนปุ๊บมันมีแขน2ข้างซ้ายขวามันก็มันจะเห็นเป็นตัว Y มันก็จะค่อยๆขยับเข้ามาหาเราประมาณ1เมตรมาอยู่ตั้งหลักที่เดิมกลับมาแล้วนะจากนั้นกลับมาแล้วนะเพื่ออะไรเพื่อให้เรานั้นเอามือไปสอดใต้ท้องเครื่องมันแล้วมันก็จะค่อยๆลงมาแต่เท่าที่ลองเทสดูนะบางทีมันก็หนีเหมือนกันนะเพราะอะไรครับ1คาดว่ามาจากแสงถ้าเราย้อนแสงไปเจอจังหวะที่แบบมีแสงแดดมาหรือมีคนเดินกันเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเบลอหน้าอาจจะเบลอจำไม่ได้ว่าคนนี้หรือเปล่านะใช่เพราะว่านี่เป็นรุ่นแรกที่ DJI เขาทำออกมาทำฟีเจอร์นวัตกรรมแบบนี้ที่มีเซ็นเซอร์ครั้งแรกของโลกเลยนะที่มันปฏิวัติวงการโดรนในราคาที่อยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทไทยเนี่ย400กว่าเหรียญอ่ะนะถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์ดูจากไอ้นี่นะคุณภาพของอุปกรณ์นะก็สมราคาอยู่ไม่ได้ถือว่าแพงมากหรอกนะแต่มันบินได้แค่15นาทีเองบางคนบอกว่านานนะบางคนก็บอกว่าเร็วบางคนก็บอกว่าเร็วเร็วไหนบ้างที่บอกว่าเร็วจังเพราะว่าอะไรความที่เราขึ้นปุ๊บกว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวากว่าจะตั้งหลักกว่าจะไปมุมไหนดีว่าไอ้ปุ่มนี้คืออะไรแอปนี้คืออะไรใช่ป่ะมันจะรู้สึกว่านั่นหมดเวลาไปกี่นาทีแล้วล่ะแต่มันน่าจะเหมาะกับการเซลฟี่ใช่เพิ่มอ่ะออกไปนิดนึงถ่ายใช่แล้วมันได้หมู่คณะแบบ20คนน่ะ10คนน่ะอยู่ในเฟรมกว้างมากเลยป่ะขณะที่เราลองถ่ายกันสั้นๆแค่ประมาณสัก 5-6 คนยังได้เฟรมที่ใหญ่มากเลยคือมันก็ดีแล้วมันมีฟีเจอร์อันนึงถ้าเราต่อผ่านไอ้เจ้าแอปตัวนี้นะมันสามารถตามเราเป็นวงกลมได้ด้วยมันมีให้เลือกช็อตอ๋อเหรอใช่เป็นแบบอะไรนะเค้าเรียกว่าฮอตช็อต
แบบเจนอะไรวะเจนเจอร์แป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดแอปก่อนจำไม่ได้ละมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนี่เข้าไปที่แอป DJI Go เป็นยังไงอ่ะเดินตามเราเหรอหรือว่ามันหมุนรอบตัวเราหน้าตาแบบนี้ตรงนี้เฟิร์ฟถอยมาหน่อยนี่นะอันนี้คือโหมด normal นี่โหมด normal ถ้าเลือกลงมาที่โหมดแท็บไฟล์นี่อ๋อมันนี่กล้องแรงไปแล้วนะกล้องไหนวะกล้องกลางกล้องกลางถ้าเลือกมาที่โหมดแท็บไฟล์มันจะมีให้เลือกเนี่ยมันจะมีโหมดให้เลือกว่าจะเอาชุดคุณต้องการช็อตไหนแบบโหมดแบบ normal โหมดปกติโหมดแบบหมุนรอบตัวเราเป็นวงกลมแล้วแบบค่อยๆถอยออกไปก็มีคือมันดีมากที่ผมเล่นได้หมดเลยนะเพราะว่าได้มาปุ๊บก็เอามาลองดูกำลังสับสนอยู่ไงการทำท่าทางให้มันใช่ใช่ให้มันจูนได้อะต้องทำท่าให้ได้ก่อนต้องทำท่าให้ได้ก่อน แต่ผู้หญิงนะไม่ต้องใช้แฟนตัวเองหรือใช้ผู้ชายวิ่งโดนได้อีกแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยนะผู้ชายสบายขึ้นเยอะใช่ผู้ชายสบายขึ้นเยอะเลยงานนี้ไม่ต้องให้รอเลยใช่แฟนเซลฟี่เองไม่ต้องยิ้มเหมือนเดิมแล้วคุณผู้ชายก็ซื้อให้แฟนได้เลยเนี่ยนะเราจะสบายตัวขึ้นแล้วก็หลายคนถามว่าแล้วความคมชัดของกล้องเป็นยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับก็คือกล้องที่ถ่ายออกมาเนี่ย 1080p ระยะเฟรมเรทอยู่ที่30FPS อะไรเฟรมเรทต่อวินาทีนะก็คือเฟรมเรทก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วมันจะมี25มี30อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเฟรมเรทค่อนข้างดีมากมาตรฐานนั่นแหละใช่แต่ว่ามันสู้ Mavic ไม่ได้ Mavic มัน 4K ใช่นะเป็นไฟล์รอเหมาะการทำโปรดักชันถ่ายหนังละครอะไรแนวนั้นซึ่งความจำเป็นของเราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ใช่มั้ยอันนี้แบบบ้านๆเลยนะก็คือเหมาะกับการแบบพกพาไปเที่ยวไปถ่ายอะไรเล่นๆมากกว่าใช่ใช่ถ้าทำงานจริงจังก็คงแบบลำบากหน่อยแล้วก็บินได้ประมาณ 12-15 นาทีถ้าขยับซ้ายขึ้นลงเยอะหน่อยหรือหมุนกล้องเยอะหน่อยมันก็จะให้เปลืองแบตมากขึ้นก็จะอยู่ที่ราวๆสัก 11-12 นาทีใส่ SD card ได้ไม่แน่ใจว่าสูงสุดเท่าไหร่นะผมยังดูไม่ครบแต่อันนี้ใส่ไป2กิกก็เหลือแหละไม่รู้128หรือ256หรือ512หรือ1เทจะรองรับไหมหน้าตาแอปก็ดูเลิศล้ำดีมีปุ่ม take off ก็คือขึ้นอัตโนมัติลงอัตโนมัติมีฟังก์ชันหมุนจอแบบอย่างเงี้ยใช้มือถืออย่างงี้เองอ่ะแล้วมันกล้องหมุนเองหมุนขึ้นถ้าเราตั้งฉากใช่ป่ะกล้องมันจะหมุนเองไอ้กล้องก็คือเนี่ยตัวเนี้ยนะไม่ใช่กล้องอัตพลนะนี่เนี่ยสมมติเราเอามือถือนอนลงมาอย่างงี้ไอ้กล้องมันก็จะค่อยๆก้มลงมาแต่ตัวก็ยังบินอยู่เหมือนเดิมใช่แต่ตัวก็อยู่ที่เดิมคือเหมาะกับการฝึกหัดคนที่ลงที่บ่อยๆ อ่ะแล้วเอาโดนจีนมาใช้โดนเซลฟี่เอาโดนจีนมาใช้ใช่ไหมปุ่มซ้ายขึ้นดันขึ้นมันขึ้นข้างบนตัวลำขึ้นปุ่มขวาดันไปทางขวาเครื่องก็จะไปทางขวาอย่างนี้จะให้เดินหน้าก็ดันบนมันก็จะไปข้างหน้ามือขวานะแต่ถ้าเป็นมือซ้ายอันนี้เราตั้งได้ด้วยจะเป็นโหมดแบบแล้วแต่ถนัดอะเอาเงี้ยแต่ที่มาตรฐานเลยทั่วไปอะโดนเขาจะใช้มือซ้ายเอาไว้ขึ้นลงกับเอาไว้หมุนลำตัวแบบนี้ มันเลิศมากเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูเป็นน้ำจิ้มในนี้แล้วกันนี่ไปถ่ายมากับนี่เพื่อนๆที่ทำงานนะครับที่ชั้นล่างของตึก Interlink Nation นี่กำลังตื่นเต้นกันครับนี่เดี๋ยวก่อนเร็วๆให้ดูปึ๊บ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 นี่เป็นอรหันต์ไม่ใหญ่เลยนะ นี่ครับถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไม่ไปครับนี่ ช่วงแรกอาจจะงงๆทีแรกจะงงๆนะครับต้องฝึกนี่นี่เนี่ยนี่อัดวิดีโอไปด้วยขณะที่นี่เจ้าเชกำลังจะเซลฟี่โบกมือบ๊ายบายสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะถอยหลังไปไกลเนี่ยฟ้าบถอยแล้วแล้วพอทำมือเป็นแบบเมื่อกี้แชะเนี่ยได้แล้ว1รูป
อีกหนึ่งรูปแชะเรียบร้อยแล้วมันจะมีไฟบอกที่ตัวเครื่องนะใช่จะมีไฟบอกตัวเครื่องไฟแดงๆสว่างมากไฟแดงคือถ่ายนี่มาละเรียกกลับขึ้นมามาลงที่เดิมฟืบแล้วก็มือไปช้อนใต้ท้องเครื่องเรียบร้อยมาลงจอดแล้วเห็นป่ะนี่คือหลักการทำงานง่ายๆมากเลยที่มันล้ำที่มันแพงเขาตรงที่ว่ามันล้ำตรงนี้แหละเพราะว่ายังไม่มีโดนพวกตระกูลก่อนหน้านี้แล้วมันก็ด้วยผมคิดว่ามันด้วยความเสถียรของตัวกล้องที่มันแบบนิ่งด้วยแหละอุ้ยแต่ตอนที่บินนะผมบินนะคือเครื่องมันเป็นอย่างนี้เลยนะวูบอย่างนี้เลยนะแต่ปรากฏว่าภาพที่ออกมานะไม่รู้สึกเลยว่าภาพแกว่งภาพอะไรภาพมันไม่สั่นนะเรียกว่าภาพไม่สั่นมันเอากล้องอะไร CCTV ตามกล้องทาวเวอร์ที่อยู่บนตึกอ่ะเอาไว้กวาดซูมใช่อะไรแต่ไอ้ซูมไม่ได้นะถ้าซูมก็ต้องเอาเครื่องล่อนไปหาให้ใกล้แต่มันสามารถจะกวาดมุมออกแผนซ้ายแผนขวาก้มเงยได้โดยที่ไม่เห็นใบพัดติดอยู่ด้วยนะสมัยก่อนจำได้มั้ยโดใหม่ๆอ่ะเราจะเห็นกล้องเพราะมันต้องเป็นเลนส์วายใช่ป่ะเราจะเห็นมุมใบพัดอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ล้ำมากเลยก็ตามนะตามยุคตามสมัยกันไปวิธีปิดเครื่องก็กด1ทีแล้วก็กดเดี๋ยวกดสั้น1ทีแล้วก็กดยาวอีก1ทีนี่ครับใช้เวลาการชาร์จ1ครั้งประมาณ1ชั่วโมงเศษ1ชั่วโมงกับอีก20นาทีใช้จริงประมาณ15นาทีแนะนำว่ามือใหม่หรือว่าคนที่แบบต้องใช้บ่อยๆอ่ะมีแบตเตอรี่สัก2ก้อนกำลังสวยก้อนละ 2,000 ก็ลงทุนหน่อยลงทุนดีมั้ยก็ถ้ามีเงินก็เอาครับใจก็เสียดายนะแต่ว่าโอ้โหเห็นคุณภาพออกมาแล้วมันไม่หรอกผมคิดว่าถ้าคนใช้คล่องแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็คือแบบ15นาทีเนี่ยน่าจะถ่ายได้เยอะแล้วล่ะแต่ตอนแรกๆเนี่ยคือเราไม่รู้ไงเราก็เอ้ยต้องใช้ท่าไหนอะไรยังไงมีลองใส่ป่ะก็มีนะคิดว่าดูแล้วจากถ้าเป็นคนทั่วไปนะถ้ามีไว้ทั้งอันแล้วเอาไปเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยก็คุ้มและยิ่งแบบคนที่อยู่ในสายงานข่าวด้วยนะเอาเป็นว่าผมเนี่ยโคตรชอบเลยแล้วอยากได้อยากให้สถานีซื้อให้มากเลยรู้ป่ะคือ เวลาเราพกไปไหนไปคนเดียวได้เลยโดยที่ใช่ๆเราบินเองได้แล้วที่สำคัญคือมันสามารถเรียลไทม์ผ่าน Facebook ได้ทันทีผ่าน YouTube Live Facebook Liveperiscope twitter live stream มันรองรับหมดแล้วคือ Apple นี้สามารถที่จะเอาเสียงเอาภาพจากข้างบนโดยใช้ไมโครโฟนจากตัวนี้จากตัวมือถือที่เราต่อกับแอปเนี่ยอันนี้แหละที่เหลือเพิ่มเติมเดี๋ยวไปดูผลงานกันว่าที่ผ่านมาไปบินที่ไหนบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาลองเทสกันอีกทีเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายต้องคืนเครื่องเขาแล้วนะครับยังไงแล้วใครดูอยู่เนี่ยอยากจะช่วยสมทบจะซื้อมาให้แล้วมาลองเล่นก็ดีนะครับหรือว่าจะไปเขาเรียกว่าจะหุ้นส่วนกันกับพุ่งกับเพื่อนหรือทำธุรกิจอะไรเงี้ยแนะนำว่านั่นดีลองก่อนลองซื้อเล่นดูก่อนได้ราคาพอได้เรื่องแผนที่ไม่ต้องห่วงมันมีจุดต้องห้ามสำหรับการบินเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเด็กๆจะซื้อมาเล่นแล้วไปบินกันมั่วซั่วเพราะว่า GPS เขาจะล็อกไม่ให้บินไปในพื้นที่ในเขตที่ห่วงห้ามเช่นเขตพระราชฐานในวังหรือในที่ที่ต้องห้ามสนามบินล็อกเลยเหรอเขามีล็อกไว้โดนทุกชนิดเลยป่ะทุกชนิดเลยเพราะว่าคือโดนเนี่ยมันจะต้องซิงกับ GPS ก็คือดาวเทียมที่อยู่บนฟ้าใช่ไหมถ้าซิงไม่ได้ก็บินไม่ได้ใช่ไม่บินใช่เท่าที่รู้นะครับใครมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็แนะนำหรือบอกต่อเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันถ้ามีอะไรดีใหม่ๆก็มาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากทุกท่านที่มาฟังพวกเราสองคนนะครับนั่งคุยกันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาวันนี้เรามีสภาพเป็นผลผลิตของเจ้าดีใจหรือว่าดีเรียบร้อยครับไม่รู้มีคนดูอยู่ไหมตอนนี้พอดีผมติดสายทางวิทยุเขาโทรมาหาสัมภาษณ์เล็กน้อยนะครับเรื่องช่วงรอมฎอนโอ้ทำไมติดอ่ะคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวตอบคอมเมนต์ก่อนสนุกละบินได้กี่นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งครับบอกไปแล้วนะครับว่าบินได้ประมาณ 12-15 นาทีชาร์จครั้งหนึ่งก็ตกละประมาณ1ชั่วโมงกับ20นาทีเหมือนเจไดยังไงอย่างนั้นเลยไลฟ์แบบเทพตัดภาพไปมาได้ด้วยครับลองดูได้ครับใครสนใจก็เป็นประโยชน์นะครับนักข่าวอะไรเงี้ยเหมาะมากแต่ว่าถ้านั่งกับโต๊ะเนี่ยมันจะเหมาะมากที่สุดเลยดูดิจนไลฟ์จนคนห
ายไปหมดแล้วเมื่อกี้ดูกันเต็มเลยแล้วก็ไปหมดแล้วกันน้ำเปล่าครับไม่กันนะครับคือถ้าฝนตกปล่อยๆยังไม่เท่าไหร่ถ้าน้ำเข้ามอเตอร์ปุ๊บมันก็จะทำให้พังไปแล้วครับพี่นุ๊กไปแล้วไปตะกี้นี้ใช่ใช่เขาบอกกลัวฝนจะตกลงมาหนักกว่าเดิมไม่กลับเนี่ยเดี๋ยวกลับแล้วตอนนี้ไลฟ์มีคนดูอยู่เหลืออยู่นิดเดียวแล้วครับเดี๋ยวจะไปตัดต่อก่อนเดี๋ยวพอตัดต่อสวยๆปุ๊บเดี๋ยวจะมาเฟซไลฟ์ให้ดูใหม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะครับขออนุญาตลำลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็ไปให้น้องๆฝึกงานที่ส่วนนี้สนใจมากๆเลยแล้วก็มาถามถ่ายเยอะเหมือนกันผมก็มือใหม่ก็มาแบ่งปันประสบการณ์ใครมีอะไรดีๆก็เอามาบอกให้ฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยทาง Cinex ประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนจำหน่าย DJI ก็ให้ผมมาเป็นกลุ่มแรกที่ได้แกะกล่องมากี่วันแล้วนะ7วันพรุ่งนี้ต้องคืนเขาแล้วก่อนหน้านี้เอาไปปั๊มก่อนว่าตกลงมันใช้งานยังไงก็ไม่รู้เอาละครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ